ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันใครช่วยอะไรก็ได้ต้องสนับสนุนกันนะครับทางมูลนิธิ Workpoint ได้มีการบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาคุณหมอในการทำงานนะครับเมื่อวานนี้คุณสุภเดชอัศวัฒน์ดำรงเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการเป็นผู้ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนให้กับสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ส่งมอบ2เครื่องด้วยกันนะครับโดยมีแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลเป็นตัวแทนรับมอบคุณหมอก็ได้พูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของคุณหมอมากยิ่งขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะมูลนิธิ Workpoint นะคะซึ่งมาร่วมทำบุญกับเราในการสนับสนุนเครื่องวัดความดันนะคะซึ่งเป็นเครื่องวัดความดันอัตโนมัติทำให้เด็กๆเองเนี่ยอำนวยความสะดวกกับเด็กๆได้แล้วก็สะอาดปลอดภัยค่ะก็เชิญชวนนะคะในคนที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนในการรับวัคซีนนะคะแม้แต่เด็กพิเศษคนพิเศษของอย่างพวกเราค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีวัคซีนให้ทุกๆคนนะคะกรุณาลงทะเบียนก่อนนะคะเราไม่รับเปิดรับ walk in นะคะเพื่อที่จะลดความแออัดในการที่จะรับบริการค่ะแล้วก็พวกเรามาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าที่สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาเปิดเป็นจุดที่ฉีดวัคซีนโควิดให้กับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมาธิสั้นรวมไปถึงครอบครัวของผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 20,000 คนครับครับ